สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดกุฏิหลวงพ่อพัดพระเกจิดังหลังมรณภาพศิษยานุศิษย์แห่เตรียมงานวันที่24พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีสำนักงานพระราชมงคลวชราจารย์ได้แจ้งผ่านสื่อว่าพระราชมงคลวชราจารย์อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์และอดีตเจ้าอาวาสวัดทานทหารห้วยด้วนมรณภาพเมื่อเวลา 1:35 นาทีของวันที่24พฤศจิกายนพ.ศ. 2566ณโรงพยาบาลกรุงเทพด้วยอาการอันสงบสิริอายุ101ปีบวช77พรรษาตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับบรรยากาศที่วัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ขณะนี้บรรดาประชาชนที่ทราบข่าวต่างเดินทางมายังวัดห้วยด้วนจำนวนมากเพื่อรอรับสังขารของหลวงปู่พัดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปล่าสุดพระครูนิมิตศีลาพรเจ้าคณะอำเภอหนองบัวนายกิติลิ้มสิริชัยนายอำเภอหนองบัวพันตำรวจเอกเดชาศรีเจริญผู้กำกับสภ.หนองบัวพร้อมด้วยผู้นำชุมชนคณะกรรมการวัดประชาชนบ้านห้วยด้วนกำลังร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานศพอย่างสมเกียรติให้กับหลวงปู่พัดเบื้องต้นคณะวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดเตรียมงานรับพิธีสำหรับกำหนดพิธีการต่างๆขณะนี้อยู่ระหว่างรอความชัดเจนจะแจ้งให้ทราบต่อไปด้านนายวรพลภูสิงห์ไวยากรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้คณะกรรมการได้เปิดกุฏิหลวงพ่อพัดเพื่อเข้าไปตรวจสอบเงินที่หลวงพ่อพัดเก็บไว้เพื่อนำมาใช้จ่ายในการจัดงานศพมีเงินสดประมาณ 200,000 บาทโดยขณะนี้คณะกรรมการได้เข้ามาดูแลเงินสดและเงินในบัญชีธนาคารยังไม่ได้เบิกมาเพราะยังอยู่ในชื่อหลวงพ่อเงินที่เข้ามาตรวจสอบดังกล่าวเป็นเงินสดที่ญาติโยมนำมาบริจาคให้กับหลวงพ่อส่วนร่างของหลวงพ่อพัดจะมาถึงวัดในวันที่26พฤศจิกายนเวลาประมาณ 14:00 น.โดยกองพิธีจะมีการจัดงานต่อไปซึ่งเบื้องต้นจะตั้งสังขารหลวงพ่อไว้ประมาณ15วันจะสวดพระอภิธรรมทุกวันซึ่งร่างของหลวงพ่อได้สั่งเสียไว้ให้เก็บบรรจุร่างไว้ไม่ให้มีการประชุมเพลิงแต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ